สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก้าวแต้มนะครับผมนะวันนี้มาพร้อมกับเสียง noise นะครับผมเสียง noise เต็มไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาสอนตัด noise ในโปรแกรม Open Broadcast Studio โดยไม่ต้องงอไปอินข้างนอกเหนื่อยนะครับผมเห็นเขาพูดไวกันไงก็อยากพูดบ้างอะไรเงี้ยใน YouTube นะฮะก็ต้องบอกว่าไอ้ OBS สอนตัด noise เนี่ยจริงๆมันมีเบอร์คิเตอร์แล้วนะครับผมมีเยอะมากๆนะครับผมมีนักขนาดนะครับเพียงแต่ว่าผมจะมาสอนในวิธีที่ต่างกันออกไปนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมคืออย่างวิดีโอที่1เนี่ยที่เราเห็นที่อยู่บนสุดเนี่ยเขาสอนโดยการไปโหลดตัว External Audio Filter ข้างนอกมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำไว้แต่ว่าไม่ใช่ OBS ทำนะครับปัญหามันเกิดครับผมเพราะว่ามันจะมีหลายคนที่โหลดมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมกับขี้เกียจโหลดนะครับ ผมเข้าใจว่าหลายคนที่มาดูเนี่ยขี้เกียจโหลดนะฮะยอมรับมาซะดีๆนะครับผมเพราะนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีอื่นนะครับผมกับวิดีโอที่2นะครับเราจะเห็นว่าของพี่พิงค์นะนะครับผม OBS แค่ไม่กี่คลิกนะครับเขาจะสอนวิธีการใช้วิธีคล้ายๆผมนี่แหละนะครับผมเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทำให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราต้องคิดเอาเองนะครับว่า OBS เนี่ยมันต้องมีเครื่องมือให้เราใช่ไหมในเมื่อเราไม่ต้องการโหลดจากข้างนอกนะครับผมซึ่งถูกต้องครับผมกดที่เฟืองกดฟิลเตอร์นะครับผมแล้วใช้เครื่องมือเลยดีกว่านะครับผมเครื่องมือนะครับผมสามารถกดบวกจากนี้ได้นะครับผมหรือกดคลิกขวากด add ก็ได้นะครับมี2ตัวคือ noise gate กับ noise suppression นะครับ noise suppression เนี่ยเป็นพระเอกของเรานะตอนนี้เราจะได้ยินเสียงจี่เสียงซือเสียงซ่าที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเสียงรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็เสียงรบกวนจากแอร์จากพัดลมอะไรพวกนี้อยู่นะครับถ้าเรากดใช้ตัวเนี้ยนะครับผมเสียงพวกนี้ก็จะลดลงไปเยอะนะครับผมลองดูเห็นไหมลดเยอะมากเลยจริงจริงมีตัวนี้ก็โอเคแหละแต่เสียงเครื่องบินนี้ลดไม่ได้จริงท่านจะได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่ไกลๆบางทีมันก็ไกลๆถ้าอยู่ใกล้สนามบินทำใจนะครับผมมาแล้วฟังเสียงเครื่องบินกันหน่อยนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับดังมากนะครับผมก็ลองลดดิลดเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าค่า default มันคือ30เนี่ยคือถ้าไม่ได้อยู่ใกล้สนามบินเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าในสถานการณ์พิเศษที่ไม่ใช่สนามบินอย่างผมเนี่ยผมมีตู้เย็นอยู่ข้างๆตู้เย็นของผมเนี่ยเป็นตู้เย็นที่เป็นประชาธิปไตยนะผมมีสิทธิ์มีเสียงตู้เย็นก็อยากจะมีสิทธิ์มีเสียงบ้างเวลาผมพูดเนี่ยตู้เย็นก็จะพูดนะฮะเวลาผมไม่พูดตู้เย็นก็อยากจะพูดเหมือนกันนะครับผมตอนนี้มันยังไม่พูดมันยังไม่ดังแต่บางครั้งตู้เย็นจะดังนะฮะตู้เย็นดังจะรบกวนเลยนะครับผมตัว noise suppression เนี่ยมันอาจจะช่วยไม่ได้เยอะนะครับเราก็ต้องมีตัว support ขึ้นมาก็คือตัว noise gate ครับผมตัว noise gate เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับใช้ก่อนนะแล้วกดปิด อธิบายคร่าวๆคือตัว noise gate เนี่ยนะครับโอ้เป็น32 กับ 26เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวก่อนก็ได้มันจะช่วยในการตัดสิทธิ์ตัดเสียงของตู้เย็นนะครับถ้าผมไม่พูดเนี่ยแม่งก็จะไม่ได้พูดเหมือนกันนะฮะตู้เย็นก็จะไม่ได้พูดแต่เมื่อไรที่ผมพูดเนี่ยตู้เย็นก็จะได้พูดเหมือนกันเข้าใจไหมคือพอผมพูดเนี่ยมันจะรับเสียงแต่ถ้าผมไม่ได้พูดเสียงที่เบากว่าเสียงผมเนี่ยมันก็จะไม่รับนะครับผมซึ่งอันนี้คือค่า default นะครับก็ได้ผลระดับหนึ่งสมมติผมพูดมีเสียงรบกวนผมลองไม่พูดอะไรประมาณนี้เห็นไหมซึ่งผมปรับไว้ที่ตัวนี้เป็น14 ลบ 14ว่าต้องการให้เลนมันกว้างหน่อยไม่งั้นเสียงไมค์มันจะช็อตนี่แบบผมพูดดังๆเนี้ยท่านอาจผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเหมือนไมค์แตกถูกไหมแล้วตรงนี้ผมประมาณ26เสียงไมค์มันจะแตกน้อยลงแล้วก็จะลดเสียงตู้เย็นได้เยอะขึ้นตอนนี้ไม่มีเสียงตู้เย็นมาเป็นสาธิตเขาเสียใจด้วยนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก็โอเคแล้วประมาณนี้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสถานการณ์พิเศษใช้ตัวข้างบนก็โอเคตอนนี้ท่านก็จะมีความเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรดูโปรเฟชชั่นอลในการใช้เสียงกับโปรแกรม Open Broadcast Studio มากขึ้นนะครับผมกับ Hi guys today we let's talk about OBS Studio ไม่เข้าใจทำไมต้อง OBS Studio S ก็คือ Studio อยู่แล้ว หรือว่า S มันอะไรมันมี Studio Mode ใช่ไหม Studio Mode นะก็เลยต้อง OBS Studio ให้ช่างมันเถอะนะนอกเรื่องแหละสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตขายของนะครับผมก้าวแต้ม
เดฟนะครับผมเก้าแต้มดอท xyz นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ของผมเก้าแต้มเดฟเป็นชแนลนะครับตอนนี้มี28 subscribers นะท่านสามารถเป็นคนที่9 30 32นะไปเรื่อยๆได้นะจะถึงคนที่แสนที่ล้านก็จะสาธุเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็หมดละวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีจ้า